ครับสำหรับชุมวิถีชีวิตเรือไฟของพี่น้องชาวอำเภอเท่าเทียนครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของสับปะรดสับปะรดเนี่ยมีที่อำเภอเท่าเทียนเป็นหลักนะครับในการปลูกแล้วท่านจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่แบบนี้นะครับสับปะรดที่รับปุ๋ยไนโตรเจนเกินนะครับไร่หนึ่งเขาปลูก 4,000 ต้นนะครับจะออกมาให้เห็นในลักษณะแบบนี้อยู่ประมาณ 20-30 ต้นครับที่เราเอามาวันนี้เพราะว่าเพื่อที่จะบอกว่าวิถีชีวิตของชาวอำเภอเท่าเทียนโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลต่างๆนั้นผูกพันกับสับปะรดพันธุ์ตะเวียนตัวนี้ครับแล้วก็ที่แปลกที่เราเอามาโชว์นะครับก็คือสับปะรดที่มีรูปร่างลูกพ่อเองก็เพิ่มไปกว่าลูกพ่อเองเนาะลูกพ่อมาแล้ว